สวัสดีครับผมเป็นชินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเบสท่อนฮุกนะครับเพลงเหงาท่ออากาศนะครับของวงซีซันไฟนะครับผมจะมาแนะนำในท่อนฮุกสุดท้ายนะครับจะเป็นการเล่น2ฮุกต่อกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเล่นประมาณนี้นะครับโน้ตจะค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูช้าๆนะครับคอร์ดนะครับก็จะมี A D B E แล้วก็ G นะครับอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นคล้ายๆเดิมแพทเทิร์นคล้ายๆเดิมครับแต่ว่าต้องดูดีๆตอนแรกเล่นคอร์ด D นะครับ D ตอนแรกเล่นคอร์ด A นะครับก็เล่นสาย4ช่องที่5แล้วก็แฮมเมอร์ออนตรงสายล่างถัดมานะครับก็คล้ายๆมันจะเป็นลูกที่อยู่ในเพลงอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นสาย4ช่องที่5แล้วก็สาย3แฮมเมอร์ออน5ไป7แล้วก็โกดโน้ตนะครับเล่นที่สาย4 2ที่แล้วก็แฮมเมอร์ออนสาย4ช่องที่5ไป7จะแพทเทิร์นจะประมาณนี้ตลอดครับแล้วก็มาคอร์ดที่2ก็คือคอร์ด D คล้ายๆเดิมแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องแฮมเมอร์ออนแล้วนะครับก็จบที่สาย3ช่องที่5นะครับจากแบบนี้แล้วก็มาสาย4ช่องที่7นะครับเป็นโน้ต B แล้วก็มา E นะครับตรง E เนี่ยก็เล่นเป็นลูกเล่นช่อง9ช่อง7สลับกันนะครับสาย1นะครับแล้วก็ไล่ไปถึงสาย4แต่ว่าพอถึงสาย3เนี่ยพอมาสาย4เนี่ยเล่นแค่ช่องที่ช่องที่7นะครับจะเป็นอันนี้คือจบ1รอบนะครับเดี๋ยวดูช้าๆใหม่นะครับแล้วก็มารอบที่2คล้ายๆเดิมแต่ตรงนี้ข้ามมาตรงคอร์ด E เลยนะครับเพราะรอบที่2เนี่ยข้ามมาตรงคอร์ด E ปกติเราจะเล่น B ก่อนใช่ไหมครับคราวนี้เล่น E เต็มห้องก็คือแล้วก็ลูกนี้ครับสายที่2แฮมเมอร์ออนจาก7ไป9สายที่1ช่องที่7แล้วสายที่2ช่องที่9สายที่1ช่องที่7 8 9จะเป็นแล้วก็มาสายที่1ช่องที่7สายแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับไล่คล้ายๆเดิมเลยแล้วก็กลับมาวนใหม่อันนี้คือจบ2รอบแล้วนะครับนะครับแล้วพอรอบ3กับรอบ4เนี่ยเล่นคล้ายๆเดิมคล้ายๆกันแต่ว่าคอร์ดสุดท้ายเนี่ยของรอบที่4เนี่ยจะเล่นคอร์ด G นะครับปกติเราจะรอบที่2จะลง E 2ห้องใช่ไหมครับแต่อันนี้เราลง G เลยนะครับก็เดี๋ยวผมเล่นช้าๆให้ดูจะประมาณนี้ครับแล้วก็ลง G สูงสาย3ช่องที่10แล้วก็เป็นลูกส่งเข้ามาฮุกที่2ครับเป็นก็ตรงนี้ลง G ตรงนี้แล้วก็ลูดนะครับสายที่2ไปช่อง12แล้วก็สาย1ช่อง12แล้วก็สาย2ใหม่
แล้วก็เป็นสาย1ช่องที่12 14นะครับแล้วก็12แล้วก็สาย2 3 4ก็จะเป็น14 12อะไรไปเรื่อยๆนะครับนะช้าๆจะเป็นคราวนี้ท่อนฮุกที่2ก็เล่นเหมือนเดิมแล้วแต่คราวนี้เราจบที่ G ต่ำไอ้รอบแรกจบที่ G สูงใช่ไหมครับแค่นี้เองครับคราวนี้ผมจะเล่นทั้ง2ฮุกให้ดูนะครับช้าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับไงก็หวังว่าเป็นแนวทางในการฝึกแล้วกันครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ